โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็มาพบกับผมฟุกกี้นิวครับวันนี้จะมาทำคลิปสอนเกี่ยวกับการอัดคลิปนะครับนะของน้องๆ นะก็ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ OBS นะครับนะ oh, ก็คือ no. เป็นโปรแกรมสตรีมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับฮะมันเป็นโปรแกรมสตรีมแล้วก็อัดคลิปด้วยเห็นไหมครับนี่ไอ้มีผมไม่ได้เขินนะครับผมแล้วก็โปรแกรมก็คือเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ที่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่แบบไม่ย้ำว่าคือโปรแกรมสตรีมหรือโปรแกรมอัดคลิปนะครับมันจะมี2รูปแบบนะคือจากการ์ดจอในตัวที่ในคอมเรานะครับหรือว่าไม่ใช่การ์ดจอนะครับนะแบบการ์ดจอไหนแบบที่มันอัดคลิปได้ก็คือของ Nvidia GeForce นะครับเดี๋ยวเนี่ยครับ GeForce Experience นะครับก็คือเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอัดคลิปหรือสตรีมเกมต่างๆนะครับนะก็คืออันนี้มันผมการ์ดจอนะผมใช้การ์ดจอของ GeForce นะค่ายเขียวนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้การ์ดจอค่ายเขียวก็ใช้ OBS ได้นะครับย้ำว่าใช้ OBS ได้นะครับดูนะ OBS เนี่ยนะครับหน้าตาก็คือปกติจะเป็นโอ้ยเนี่ยหน้าตาที่เป็นแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าจะอัดคลิปนะครับก็แนะนำนั้นก็ถ้าเป็นผมก็คือ Windows Capture นะครับส่วนพวกตั้งค่านี้ก็ไปดูได้ใน YouTube นะครับนะเขามีทำคลิปเยอะเนาะอันนี้ผมมาสอนแบบเบื้องต้นนะครับนี่ก็คืออัดคลิปนะก็คืออีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงอะไรนะช้านะช้าอันที่ผมแนะนำนะครับก็คือ Windows Capture โอเคแล้วก็เนี่ยมันจะเป็น Windows คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างว่าคุณจะเลือกอะไรแบบเป็นหน้าต่างของที่เราจะขึ้นนะครับแล้วคุณก็หาว่าเนี่ยครับก็เป็นเนี่ยเซิร์ฟ CC Z นะครับเนี่ยครับแล้วก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ดึงให้มันสมูทนะครับนะส่วนเรื่องการปรับอะไรผมขอไม่สอนนะให้น้องๆไปดูเองเนาะนะครับประมาณนี้นะสำหรับ OBS นะอันนี้ผมแนะนำนะโปรแกรมอื่นก็มีนะครับเช่นอะไรอะ Lady Cam อะไรประมาณนี้นะครับนะแต่แนะนำว่า OBS ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องการตั้งค่านะผมขอไม่บอกละกันนะครับแล้วก็ไปเซตกันเองนะผมก็ตั้งประมาณนี้วิดีโอบิตเรทสตรีมอะrecord นี่นะประมาณนี้นะอันนี้ผมใช้ของไอ้การ์ดจออัดคลิปอยู่นะครับเรามาอธิบายของการ์ดจอ Nvidia บ้างดีกว่าเผื่อแบบใครมีนะครับก็ถ้าคุณเข้า Gmail มาแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณก็มาที่ตั้งค่าก่อนเลยก็คือ overlay ในเกมเนี่ยคุณต้องเปิดนะปกติมันจะไม่เปิดครับผมขออภัยด้วยนะครับนะเมื่อกี้ผมเผลอกดปิดไอ้ตรงนี้ไปมันตัดคลิปเลยนะครับก็มันจะแบบมันจะไปทางซ้ายคือเท่านะก็คือยังไม่เปิดนะคุณก็กดเปิดซะนะครับส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ผมไม่รู้กันนะว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่เคยรู้นะครับนะก็คือคุณกด animate แล้วก็บวก z นะเพื่อการเนี่ยเพื่อแชร์การเล่นเกมของคุณนะก็คือจะเป็นหน้าตานี้นะครับหน้าตานี้เลยก็เล่นซ้ำอันนี้ผมไม่เคยใช้นะอันนี้ผมแบบคร่าวๆคือกดบันทึกนะครับก็คืออัดคลิปนะครับประมาณนี้นะส่วนการตั้งค่าอะไรผมขอไม่บอกนะเนี่ยผมก็ตั้งค่าเนี่ยพันแปดสิบนะครับก็ความชัดเนาะส่วนสตรีมนี่ก็กดสตรีมได้นะครับก็เนี่ยสตรีมไปทาง Facebook Twitch แล้วก็ YouTube นะครับผมแล้วก็การ์ดจอก็จะดีหน่อยนะครับเพราะมันแบบลื่นนะครับลื่นกว่า OBS ด้วยนะครับนะก็ถ้าใครการ์ดจอแรงๆนะครับตอนนี้ผมใช้1050 Ti อยู่นะนี่นะเดี๋ยวหาว่าโกหกเนี่ยครับผมใช้1050 Ti นะครับ i5-7400 นะครับประมาณนี้ก็ตามนั้นนะครับสำหรับการ์ดจอนะก็ถ้าใครใช้การ์ดจอ Nvidia ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัดคลิปได้ในตัวการ์ดจอส่วนถ้าใครไม่ใช้การ์ดจอนะเอ้ยถ้าไม่มีการ์ดจอนะก็ผมแนะนำนะ OBS ดีที่สุดครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายเพียงเท่านี้ครับผมถ้าสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็ทักเฟซผมมาได้นะนี่เดี๋ยวลิงก์เฟซผมก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับนะอันนี้ต่างปันเลยผมเลยแชร์ไว้ฮาดีนะครับประมาณนี้ก็ทักเฟซมาได้นะครับหรือว่าการตั้งค่าอะไรต่างๆถ้าผมบอกได้ผมก็จะบอกนะครับแนะนำนะให้ไปดูในนี้ดีกว่าให้ไปดูในทาง YouTube ดีกว่านะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผิดพูดผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆบายครับ